ดีค่ะน้องๆวันนี้มาเจอกับพี่หมอนกอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะคะ Century Clinic สุขุมวิท19วันนี้เรามาดูกันผ่าตัดยกกระชับหน้าอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้เซอร์เจียนนะคะรูปหล่อมากนะคะอาจารย์มองมานกนะคะแล้วก็คุณหมออเล็กถามความรู้อาจารย์นิดนึงนะคะครับอาจารย์คะครับไม่ทราบวันนี้ทำผ่าตัดจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงคะผ่าตัดก็คงราวๆ 2-3 ชั่วโมงครับลักษณะแผลของการยกกระชับหน้าอกนี่อย่างน้องคนนี้นี่ทำไมถึงมีแผลที่ด้านใต้เหล่านมแล้วก็ไปถึงตรงหัวนมคะรอบๆหัวนมด้วยก็การยกกระชับการยกกระชับหน้าอกนะครับก็มีหลายเทคนิคนะครับขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อยของส่วนอกนะครับก็เราจะแบ่งการหย่อนคล้อยนี่เป็น3เกรดนะครับเกรดที่เรายกด้วยเขาเรียกอินเวอร์ทีเนี่ยจะเป็นเกรดที่ถือว่าเป็นเกรดที่หย่อนคล้อยมากที่สุดครับเราก็เลยต้องใช้ที่เรียกอินเวอร์ทีนะครับถ้าเราเป็นเกรด1เนี่ยเราก็ใช้แค่โดนัทเทคนิคก็คือรอบจะมีแผลรอบหัวนมเท่านั้นรอบปานนมเท่านั้นครับอย่างคนนี้น่าจะเป็นเกรดสูงแล้วใช่ไหมคะคนนี้เกรด3ครับเกรด3คือคล้อยมากคล้อยมากครับคล้อยมากค่ะคล้อยมากที่สุดในทั้งหมดเลยเลยก็เลยต้องมีแผลหลายจุดนิดนึงนะคะแล้วก็น้องจะเปลี่ยนซิลิโคนด้วยนะคะเพราะว่าอันเดิมทำมาประมาณ6ปีแล้วแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนไซส์เพื่อให้เข้ากับขนาดของเนื้อของหน้าอกใหม่ที่เราตัดแต่งออกไปนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับอาจารย์อีกทีหลังทาเสร็จนะจ๊ะสวัสดีค่ะ